ค่อยไปบ่ค่อยไปเอิ้นผู้ใดมาอยู่วงนําเด้บอกซื่อๆแม้กระทั่งแอนอรดีอ่ะบ่อยก็บ่เคยชวนมาอยู่วงด้วยเลยตั้งแต่ตอนแรกๆคุณนะครับเพราะว่าหลายคนที่เขามีฝีมือที่เขาเป็นแบบมีชื่อเสียงแล้วผมจะไม่แตะไม่กล้ายุ่งเลยสิมาบอกว่าผมไปเฝ้าคนนั้นไปเอาคนนี้มาอยู่วงน้ําแน่ไปเอาคนนั้นมาอยู่วงน้ําแน่นี่ไม่ครับถ้าเขาคือตาเขาสิมาเขามองเห็นเราอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงวงใจเกินร้อยมีศักยภาพยังไงเขาคันเขาอยากอยู่คันเขาอยากมาหาเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาสมัครเองแล้วเราก็จัดแล้วเล่าให้เขาฟังว่าอยู่ที่นี่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแอนอรดียังบอกเคยออกรายการหลายๆแบบรายการเลยว่าแบบบอยไม่เคยชวนเขามาอยู่วงแต่เราถามว่าเราอยากได้ไหมอยากได้เรากับผมเคยชวนเขามาอยู่วงนะครับแอนอรดีคือผมติดตามผลงานน้องมาแต่คือตอนนั้นผมยังอยู่แก่นนครบันเทิงศิลป์อยู่นะครับแอนอรดีไปที่ปฐมปีแรกผมยังอยู่แก่นนครบันเทิงศิลป์อยู่นะครับก็เป็นมอลัมบันเดียวกันบ้านสำนักงานที่ซ้อมนะฮะห่างกันไม่ถึง100เมตรบ้านแก่นนครแล้วก็บ้านปฐมบันเทิงศิลป์ผมก็ติดตามแบบน้องมั่งแต่ตอนนั้นนะครับติดตามแอนมั่งแต่ตอนนั้นคือเราก็ชอบอยู่เท่ากับแบบแอบมากแอบชอบอยู่แต่ว่าเขาก็บ่ได้สนิทกันได้เจอกันบ่อยมากมันเป็นเรื่องบังเอิญนะที่แบบว่าได้เจอกันครับแอนบ่อยมากทั้งที่จริงๆคือเราอยู่คนละวงเนี่ยก็มันก็ทำงานคนละที่อยู่แล้วแต่ส่วนมากมันก็จะมีงานสปอนเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆที่เขาจับมาคู่กันตั้งแต่ตอนพุ่นเลยนะมีงานอันถ่ายเอ็มวีถ่ายรีวิวอะไรประมาณนี้ก็ได้ไปเจอกันนะครับแต่บ่อยไม่ได้สนิทนะเวลาไปเจอกันก็ไม่ค่อยคุยผมอันที่จริงเราคงบ่ค่อยบ่ค่อยคุยกับผู้ใดอยู่แล้วนะแต่เขาก็แอบคุยอยู่แอบชอบเขาก็แอบชอบอย่างเช่นว่าที่ช่วงนั้นเนาะที่แอนลงเราเซม่าอยู่วงหนึ่งในช่วงแอนที่กำลังจะหาวงอยู่หลายคนก็บอกว่าไปบอกแอนเด้อเขาบอกเอาแอนมาอยู่วงนั่นเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเราในส่วนตำแหน่งของนางเอกเนี่ยมันก็มีหลายคนอยู่ที่วงเรานะแล้วเราการที่จะไปเอาแอนมาเนี่ยเขาคือความสามารถเขาสูงศักยภาพชื่อเสียงเขามีแล้วเอาเขามาเนี่ยเราจะดูแลยังไงเขาสิดูแลจังไดในฐานะของความมาเป็นลูกน้องคนหนึ่งด้วยกันเนี่ยถ้าเราดูแลมากกว่าคนอื่นแล้วลูกวงของเราอ่ะจะยังไงแล้วสมมติว่าแอนมาถ้าเราดูแลได้ไม่เต็มที่สักวันหนึ่งแอนก็ต้องไปถ้าเขาดูแลได้พอเต็มที่มันก็ไม่สมศักดิ์ศรีเขาใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกแอนตอนนั้นจนได้มาเป็นแฟนกันจนได้มาแบบคบกันในอีกสถานะขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องที่เขามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆน้ำเนื้อจ้า